ื่องจากวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านพลตำรวจเอกอภิชัยจินดาท่านผู้การสำนักงานท่านได้โดนาโลหาในคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกและรองโฆษกสำนักงานท่านนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับให้สื่อมวลชนทุกท่านก็นั่นเป็นบุคคลที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับท่านพลตำรวจเอกวิรชัยสมเด็จอาครับท่านได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านเดิมเนื่องจากว่าท่านเดิมมีภารกิจที่รับผิดชอบเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับก็คงมีภารกิจจำนวนมากนะครับท่านที่สองครับท่านพลตรีมนตรียิ่งแย้มครับท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านต่อมานะครับท่านพลตรีเดียพันธ์ติงเมืองนะครับซึ่งเป็นท่านเดิมอยู่แล้วนะครับท่านต่อไปเป็นท่านพลตรียิ่งยศเทพธนงนะครับตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต่อไปครับก็ผมเองนะครับเพื่อจะเสนอหน้าที่เหมือนเดิมครับท่านสุดท้ายครับท่านพลตรีกองพลเกี่ยงวิจารนะครับก็ท่านเดิมครับเรื่องต่อไปจะขออนุญาตให้ท่านโฆษกของเราได้ช่วยกันได้เป็นนักข่าวครับผมก็ต้องต้นนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับจึงนำทีมงานโฆษกครับฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสี่ท่านสี่คนทุกท่านนะครับก็ขอเรียนนะครับว่าทีมโฆษกจะทำงานสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องสี่คนครับแล้วก็ถือว่าก็ต้องฝากไว้กับสื่อมวลชนครับในการทำงานโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นโฆษกที่ไม่มีเสียงเพราะเป็นสื่อมันสื่อทางสื่อครับกับฝากฝากตัวครับสำหรับหลักการทำงานของทีมโฆษกคณะนี้นะครับก็คือเน้นข่าวที่ทันเหตุการณ์ทันเวลาแล้วก็พร้อมด้วยข้อมูลความสัมพันธ์ถูกต้องแน่นยำแล้วก็ประชาชนรอพร้อมเสมอแล้วก็ถือว่าเป็นทีมงานร่วมกันระหว่างทีมโฆษกและทีมสื่อมวลชนครับก็ขอฝากครับว่าการเปิดหน้าที่โฆษกของทีมนี้จะเป็นปัจจัยหรือไม่เป็นแค่ไหนก็ต้องขอรับคำแนะนำจากสื่อมวลชนขอรับมือในท่านสื่อมวลชนครับแล้วก็ยุทธวิธีในการทำงานนะครับเราจะเน้นข้อมูลสองทางนะครับในเดือนต่อไปว่าผมจะให้ข้อมูลแค่เดียวเราต้องการข้อมูลพร้อมกับท่านด้วยเช่นกันครับดังนั้นทุกข้อมูลสำคัญของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่การเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเกี่ยวกับประชาชนผ่านท่านเพื่อกระจายสู่การสืบด้วยเช่นเดียวกันครับต่อไปความแตกต่างนี้ครับก็คงต้องเห็นเองว่าชื่อใหม่นี้อาจจะเข้มแล้วก็เข้าใกล้เหตุการณ์บ้านเราจะเน้นครับว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนเราพร้อมที่จะไปที่ได้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนที่ถูกต้องและพร้อมที่จะไปร่วมกับสื่อมวลชนถ้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ต่อการประชาสัมพันธ์ต่อการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมไปทุกที่ใช่ครับคุณจะเน้นไปในที่มีประเด็นหรือว่ามีงานที่ทำไปนะครับทีมโฆษกเก่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือ1บางครั้งโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้2ประเด็นที่ขอไปไม่รับการตอบรับท่านจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นหน้าที่ของโฆษกครับที่ต้องรับโทรศัพท์เปิดและเป็นหน้าที่ของโฆษกที่ต้องตอบคำถามแต่ตอบได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความสิ่งที่ตอบได้นั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนหรือไม่แล้วก็ขอฝากครับเลยผมอยู่ที่ท่านประธานสภาติดต่อได้ที่ชี้ผมนะครับวันด้วยนะครับ081833113ครับนะครับวันนี้การให้สัมภาษณ์ท่านเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นสัญญาประชาคมกับสื่อมวลชนประจำสำนักงานแห่งชาติแล้วก็ออกไปยังประชาชนทั่วประเทศตรงนี้ในอนาคตถ้าไม่เป็นไปตามนี้เราจะทำจากที่พูดครับแล้วก็จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ัดและประชาชนอย่างมากที่สุดการแบ่งหน้างานเราประสบแล้วท่านเพราะว่าดูแลงานด้านไหนในบ้างก็จะได้ตามที่ผู้กับขณะนี้เนี่ยทีมงานประสบการณ์เมื่อเช้านี้จะมาได้แล้วก็ถึงตัวมากนะครับได้รับมอบหมายเมื่อคืนนี้เช้านี้เราประชุมกันครับว่าเราจะวางรูปแบบการทำงานอย่างไรนะครับก็ขอเรียนครับว่าขณะนี้เนี่ยเราตั้งกลุ่มไลน์ของทีมประสบครับเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะจะยิ่งเราอยากได้ข้อมูลข่าวสารจากท่านสื่อมวลชนเป็นข้อมูลย้อนกลับว่าแต่นี้ประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรอยากได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องใดเราจะนำเรื่องนี้มาแล้วก็รีบตอบให้ประชาชนทราบผ่านสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเราจะทำงานกัน24ชั่วโมงเสร็จแล้วในเช้าเราจะมาเตรียมกันว่าสิ่งที่พี่น้องสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ประชาชนทราบเพียงไรจะเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแต่ในนั้นอาจจะกำหนดว่าให้ข่าวทุกวันจันทร์ทุกศุกร์แบบว่าถ้ามีข่าวเป็นข่าวไหนทุกวันก็ได้ทุกวันมากกว่าของเราก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องการครับก็ข้อมูลข่าวสารต้องรวดเร็วและทันการเพราะฉะนั้นถ้ารอข้ามวันก็ไม่ได้ไม่เป็นที่ต้องจุดทำงานกับพร้อมตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีการแบ่งงานกันทำก็คือว่าบางช่วงเวลาผมอาจจะไปราชการที่หนึ่งไม่สะดวกก็ทีมพมโฆษกที่มีอยู่หลายคนนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นโฆษกแทนได้และข้อมูลข่าวสารนั้นเราถึงได้ลงในทีมของโฆษกและรองโฆษกเป็นข้อต่างจากทีมต่างยังไงครับขอชัดๆว่าก็ทีมเดิมก็อยู่กับทีมใหม่ก็ทีมเดียวกันนะครับแล้วก็เราเป็นตำรวจเหมือนกันครับก็คิดว่าไม่มีอะไรต่างกันมากครับก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าทีนี้อาจจะทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางท่านทีมงานได้สอบถามข้อมูลตลอดเวลาต้องมีข้อมูลข่าวสารนั้นจะรอเวลาราชการไม่ได้ข้อมูลต้องตอบให้คำตอบกับท่านสื่อมวลชนได้นะครับหมายความว่าจะไม่เป็นเล่าเก่าในกฎใหม่ซึ่งเปิดออกมาก็รสชาติเหมือนเดิมก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเล่าเก่าเป็นไงครับแต่รู้ว่าเล่าใหม่วันนี้ก็เป็นข่าวที่ทันเหตุการณ์ทันเวลาครับและข้อมูลก็ขอสารถูกต้องครับพยานเธอว่าเล่าเก่าแทนอะไรนะคือยังว่าเล่าเก่าแทนนะมาแล้วใส่ไปใส่กลับไปครับอันนี้ท่านโฆษกมาที่ขอเรียนถามเวลามีเหตุการณ์เนี้ยการเพราะว่าท่านโฆษกมีหลายคนเนี้ย